ว้าวลึกทำใจคอไม่ดีกันสักหน่อยละค่ะชาวเน็ตใจคอไม่ดีค่ะแตงโมนิดาโพสภาพล่าสุดในชุดเสื้อแหวกลึกรอยสักในแย่งซีนเต็มๆทำเอาชาวเน็ตใจคอไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ละค่ะเพราะว่าเมื่อได้เห็นสาวแตงโมมาในลุคนี้ถึงกับร้องว้าวเลยทีเดียวเพราะว่าดูภาพล่าสุดของเธอเนี่ยมาในชุดแหวกลึกแอบเห็นรอยสักเบาๆกรุบๆค่ะงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ารอยสักแย่งซีนเต็มๆละค่ะเรียกว่าเธอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานพอสมควรค่ะสำหรับสาวแตงโมนิดาเธอลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วในตำแหน่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4จากเวทีประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2002ต่อมาก็มีผลงานละครเรื่องแรกก็คือเรื่องเบนจาคีตาความรักซึ่งเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอเป็นอย่างมากค่ะปัจจุบันนี้เธอนั้นก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อยครั้งแต่เธอโนสนโนแคร์เลยค่ะยังคงดำเนินชีวิตต่อไปเรื่อยๆกับล่าสุดนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าแฟนคลับเนี่ยพากันกดไลค์กันกระหน่ำเลยซึ่งเป็นภาพที่เธอนั้นออกมาอวดลุคใหม่ค่ะหน้าผมเป๊ะปังเข้าที่แล้วแต่ที่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับหลุดโฟกัสก็คงจะเป็นเสื้อที่แหวกลึกลงไปนั่นเลยค่ะพร้อมกับเป็นการโชว์ถึงรอยสักที่โผล่มาให้เห็นแบบกรุบๆทำเอาแย่งซีนใบหน้าสวยๆไปเลยแต่จะสวยปังขนาดไหนเนี่ยลองมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ